สวัสดีตอนเช้าครับผมกันอีกคลิปที่ตุงนาครับบ้านสวนโคกน้องนาของเราครับผมติดตามความเคลื่อนไหวครับทำโรงจอดรถนะครับที่จอดรถให้กับน้องสดใสกับน้องส้มโคของเราครับผมโอ้โหใกล้จะเสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาขุดครับเดี๋ยวผมจะขุดหลุมทำส้วมครับผมทำห้องน้ำครับขุดหลุมส้วมครับผมขุดหลุมส้วมให้เพิ่นก่อนพี่น้องโดยใช้เจ้าพี่ส้มใหญ่ของเราครับส้มโคครับนี่แหละความสูง3.70 เมตรโดยประมาณครับประมาณ3.70 เมตรครับถอยเข้าไปนะครับถอยเข้าไปแล้วก็วางพับแขนเข้านะครับพับแขนเข้าแล้วถอยเข้าไปน่าจะโอเคพอดีครับโอเคพอดีส่วนรถดำรถ10 ล้อสบายอยู่แล้วครับความยาว6 เมตรครับแบบทรงง่ายๆครับพี่น้องเราไปติดเครื่องน้องส้มโคดีกว่าครับวันนี้ก็จะไปถ่ายคลิปที่แถวโซนสีเหลืองเหมือนเดิมครับวันนี้ครับก็เลยก่อนจะไปนะครับก็เลยว่าจะโอ้ตัดสินเฮ็ดไว้ดีเถอะวะมึงหลังคาไปให้พร้อมเรามาปลูกไว้ให้ครับโอ้ไปแนะนำเลยโอ้ยก่อนดินตรงไปแนะนำเลยพยายามนะครับที่จะไม่ให้ดินนะครับตกลงไปในน้ำเพราะว่าตกเราต้องไปถ่ายเวลาเปลี่ยนน้ำเราต้องไปแซะทำความสะอาดอยู่ดีครับจอด2 วันแล้วติดได้ไหมโป๊ะชื่มเหมือนเดิมเอาโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปขุดหลุมส้วมครับตรงนี้ครับตรงมุมนี้ครับThank you.
ไหนเนาะครับโอ้ฮิตาชิโอเคครับขุดส้วมครับเสร็จเรียบร้อยลงไปเรียบร้อยครับได้หลุมขนาดใส่ซอดท่อส้วมครับ3ท่อนนะครับใส่3ท่อนโอเคครับครับคลิปนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามนะครับรับชมกันตลอดมาครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูทีมงานอะไรอีกนะครับติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ